วันนี้เนี่ยเราในฐานะเป็นพรรคการเมืองแล้วก็ได้แสดงตัวชัดเจนในทั้ง67พรรคนี้ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เรามองว่าหน้าที่สำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างจากการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างที่เรียนว่าในการยึดอำนาจในอดีตใช้การรัฐประหารแต่ครั้งนี้เนี่ยได้ดีไซน์การที่จะต่อท่อหน้ายึดอำนาจจากประชาชนด้วยกฎเกณฑ์ด้วยกติกาที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยกลไกต่างๆผ่านองค์กรต่างๆอย่างที่เป็นปัญหาประจำชัดต่อทุกท่านในเบื้องหน้าขณะนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยภารกิจของพรรคที่ประกาศตัวอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเราไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งใดๆในบ้านเมืองอีกต่อไปเราต้องการให้มีการเดินหน้านะคะขับเคลื่อนประเทศหลังการเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนวันนี้มีความชัดเจนแล้วว่าพรรคที่ได้ประกาศตัวว่าจะไม่ใช่เป็นการสืบทอดอำนาจหรือเป็นพ่ออำนาจของใครแต่ยืนหยัดยืนยันในการที่จะเดินหน้าสร้างประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในประเทศไทยให้แข็งแรงให้ยั่งยืนตามหลักสากลนะคะวันนี้เราถือว่าเราได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเสียงมากที่สุดนะคะในสภาผู้แทนราษฎรเราก็จะดำเนินภารกิจอย่างเช่นที่ท่านหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และท่านหัวหน้าพรรคทุกพรรคได้ประกาศเจตนารมณ์แล้วว่าอย่างแรกเลยคือการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจและนำพามาซึ่งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราถือว่าเป็นฉันทานุมัติเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เรารับภาระนี้มาและจะผลักดันให้สำเร็จค่ะ